ค่ะโกงทั้งไอ้ตั้มโกงทั้งสันทนะสันทนะรับฟ้องไปก่อนแล้วที่คดีหนึ่งคดีตั้มก็รับจ้ะก็รับฟ้องอีกแต่ว่าจะให้เห็นว่าเวลาผมอ่ะไม่ค่อยได้เป็นไม่ได้เป็นโจทย์หรอกชีวิตเป็นแต่จำเลยดังนั้นจะเป็นโจทย์สักครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นโจทย์ที่ดีเรียกว่ายื่นร้องศาลแล้วเนี่ยศาลรับในคดีของตั้มที่พูดว่าผมถุงขนมอ่ะ6ล้านแล้วบอกผมได้10ล้านอะไรเงี้ยส่วนกรณีของการที่เศรษฐาฟ้องก็ผมก็ยังบอกก็เหมือนเดิมว่าคุณเศรษฐาเป็นเสนอตัวเป็นนายกเป็นบุคคลสาธารณะแน่นอนดังนั้นผมวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจเป็นธรรมและการกระทำนั้นเนี่ยมันหมิ่นเมย์มากคือการวางแผนภาษีกับการโกงภาษีนี่คือวางแผนการโกงกับวางแผนภาษีแตกต่างกันเยอะครับเพราะมันมีความซ่อนเล้นอำพรางและผมกำลังจะไปชี้แจงว่าซ่อนเล้นอำพรางยังไงเพราะกลายเป็นทั้งกระบวนการแต่ทนายวิญญาณเขาบอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยพูดไม่หมดพูดข้อมูลไม่หมดก็นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ไงว่าผมขุดหลุมพรางไว้แต่ที่ผมบอกไงเวลาผมพูดอะไรผมต้องพูดไม่หมดอยู่แล้วผมพูดหมดคุณก็แก้หมดสิถูกไหมถ้าผมพูดหมดคุณก็มาแก้หมดดังนั้นการพูดผมขุดหลุมพรางไว้เมื่อคุณเดินล่อตกลงมาผมก็ต้องมาเปิดปิดไงพูดง่ายๆผมมาปิดงานปิดจ็อบให้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ